หลังจากที่เรานำเสนอไปว่าเบนซินเนี่ยมีสิทธิ์แน่นะคะโซฮอล์9195ลดแน่7พฤศจิกายนนี้แต่พี่ๆที่เขาขับรถโดยสารสาธารณะค่ะเขามารวมตัวกันร้องกระทรวงพลังงานค่ะบอกว่าลดราคาได้ไหม NGV อ่ะขอถูกลงกว่านี้หน่อยเพราะยังใช้แก๊สอยู่นะคะแล้วก็อยากจะให้ขยายเวลาในการมีบัตรส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับการใช้น้ำมันดีเซลด้วยค่ะสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการสาธารณะทั้งรถโดยสารรถตู้มินิบัสรถเมล์รถสองแถวนะคะเข้าใจแหละว่าจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงนะคะมาบริการลูกค้าก็บอกเลยว่าเดี๋ยวช่วงสายวันนี้จะไปกระทรวงพลังงานไปพร้อมขบวนรถ 200-300 คันเลยไปยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีพลังงานนะคะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยข้อเรียกร้องมีอยู่3เรื่องข้อแรกอยากให้ลดราคาก๊าซ NGV ให้เหลือกิโลกรัมละ12.74 บาทข้อ2ขอขยายเวลาใช้บัตรส่วนลดคือทุกวันนี้เนี่ยพี่ๆที่เขาขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยเขามีบัตรส่วนลดพิเศษแต่มันคงจะหมดอายุแล้วอะค่ะก็เลยขอขยายเวลาให้บัตรส่วนลดเนี้ยใช้ได้ต่อไปอีก2ปีรวมถึงข้อ3ขอให้มีบัตรส่วนลดค่าเชื้อเพลิงดีเซลในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะด้วยได้ไหมขอ3ข้อนะคะ